ครับสวัสดีครับนี่เจชิงนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับอยู่ที่บ้านสวนอยู่ที่บ้านลำบุพานตำบลประตั้งพระสงฆ์จังหวัดหนองคายครับวันนี้ชิงมาก็จะมาทําแปลงผักเพิ่มนะครับจากการปลูกครั้งก่อนแล้วก็นี่ครั้งก่อนขาดแกบนะก็แกบมาใส่วันนี้ก็เตรียมดินใหม่นะครับแปลงครั้งก่อนที่ปลูกต้นหอมกับผักบุ้งนี้ยังไม่งอกเงยขึ้นมาอยู่เลยนะครับโอเคตอนนี้ก็มีใช้จอบขุดดินไว้นะครับแล้วก็มีใส่แกบไว้นะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับเอาหวานๆไว้ขุดไว้ก็สักประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนี่ก็ได้ความรู้ตอนประถมนะครับน่าจะประมาณป.4 ป.5 ป.6 นะครับที่โรงเรียนนะครับที่อาจารย์สอนก็ที่สอนก็อยู่ที่บ้านนี่แหละอยู่โรงเรียนบ้านปักโสมนี่แหละครับตำบลพระตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนี่แหละครับเพราะบ้านหมู่บ้านจะติดกันนะฮะบ้านปักโสมกับลำบุพานโอเคก็สมัยประถมนะฮะความรู้เกี่ยวกับเกษตรปลูกผักนะครับที่โรงเรียนเขาจะมีสอนโอเควันนี้จะมาทําแปลงนะครับก็ไปซื้อเมล็ดมาก็ไม่แพงอันนี้หอมป้อมห่อละ10 บาทนะครับจะไม่มีแล้วก็มีอะไรมีผักคะน้าผักกาดผักกาดขาวแล้วก็ผักกาดขิวนะครับไม่แน่ใจชื่อทางการรู้แต่ว่าห่อละ10 บาทนะครับก็โอเคราคาไม่แพง10 บาทนี่เองไม่รู้กี่เมล็ดนะครับเยอะเยอะอยู่เป็นหลายร้อยหลายพันเม็ดอยู่มั้งเป็นก็จะปลูกทั้ง4 อย่างเลยนะครับเดี๋ยวจะหวานลงแปลงนี่แหละแปลงใหม่เนี่ยจะทำเป็น4 ล็อกนะครับมาหวานแล้วก็เป็น4 ล็อกปลูกหลายๆอย่างก็เด็ดกินแล้วก็ให้มันเด็ดยอดแล้วก็ให้งอกขึ้นนะครับไม่ต้องถอนนะครับโอเคใช่ไหมก็ใช้คาดสับดินให้ก่อนนะครับให้ดินแตกนะครับก็เหมือนการผสมปุ๋ยคอกแล้วก็แกบนะครับแล้วก็ดินให้เข้ากันตีดินให้แตกนั่นเองครับสับตัวนี้พอตอนนี้มีแกบแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครั้งก่อนนี้ใช้กาบมะพร้าวนะครับแกบก็มาโรยทีหลังอีกทีก็สับๆให้ทั่วแปลงก็ตากแดดตากฝนหลายวันแล้วก็โอเคครับโอเคเดี๋ยวฉันขอตั้งตัวมือถือไว้ก่อนนะครับพอเห็นแล้วกันเดี๋ยวจะตั้งมุมไหนดีโอเคตั้งในประมาณนี้นะครับน่าจะเห็นนะโอเคมาขอขุดกันไอ้ขอใช้คาดตัดแปลงผักก่อนนะผสมปุ๋ยคอกกับดินกับแกะให้เข้ากันเป็นตัวนะครับถ้าเป็นตัวสับดินดินเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเป็นก้อนเล็กด้วยผสมดินกับแกะให้เข้ากันด้วยกับปุ๋ยคอกนะครับอ
ที่สุดการเกียร์นะครับเกียร์พวกเขาฝั่งแก๊บแล้วก็ปุ๋ยคอกก็ดีนะครับไก่แล้วเคลียร์ลงแก๊บนี่ปัญหาไก่จะชอบเกลียร์เดี๋ยวให้เสมอคาดไปคาดมาหน้าดินเสมอกันระดับสูงต่ำด้วยคาดก็จะเร็วหน่อยนะคาดจะลำบากจะใช้คาดยกเลยนะครับน้ำปลากระดาษจะใช้คาดง่ายกว่ายกเป็นคันรอบแปลงนะฮะเดินทางเดินไหมเดินรถน้ำหรือว่าจะใช้สปริงเกอร์กันแล้วแต่ขัดกันน้ำเล็กๆเกลี่ยแล้วก็เกลี่ยดินให้เสมอเกลี่ยเกลี่ยปุ๋ยแก๊บปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ดินให้เม็ดเล็กเกลี่ยที่สูงไม่ที่ต่ำสูงใกล้เคียงกันนะจะไม่ 100% นะก็เก่งนะเด็กกว้างมันจะปลูกได้เยอะให้เต็มโอเคแปลงผักใหม่ใช่ไหมก็เรียบร้อยครับตอนนี้
าดเรียบร้อยแล้วครับทั้งตีดินนะครับด้วยคาดนะครับจากเม็ดก้อนใหญ่ๆนะให้เล็กนะครับโอเคตอนนี้ก็พร้อมที่จะหว่านแล้วก็ใช้แกบโปะอีกทีนะครับให้เหมือนฝั่งโน้นโอเคเอาเมล็ดพันธุ์เรามารวมๆกันปลูกหลายๆอย่างจะได้มีผักกินหลายๆชนิดนะครับในผักกาดในผักคะน้าเดี๋ยวมีเล็กๆใช้เด็ดใบเด็ดยอดกันให้มันแตกใหม่นะครับเดี๋ยวแกะห่อแป๊บนึงโอเคแกะซองแล้วครับจะหวานเล็กนิดนิดค่อยๆวานลงกันกันนะฮะก็แกะโปะอีกทีนะครับอันนี้สี่ชนิดของผักนะครับนี่จะผักกาดคิวนะแล้วก็ต่อไปก็ผักกาดขาวนะครับมันงอกก็ใช่ว่ากันย้ายกระจายกระจายดีที่สุดนะครับค่อยย่อนลงอาจจะมีมากบ้างน้อยมากให้หมดนะครับโอเคกระนาด้วยเม็ดใหญ่ๆหั่นจอมไปนะครับมากบางน้อยบางแล้วแต่กระจายไปนะฮะลงด้วยกันก็มีค่อยนั้นถ้าเยอะก็ค่อยเอาไปกินมันจะได้โล่งนะบางทีนี่เขาเกิดกันย้ายไม่ใช่ปัญหาทีเจตนาให้ลงน้อยๆมันก็ลงไปเยอะนะครับไม่เป็นไรก็อยู่ในแปลงเดียวกันนี่แหละสีผักนะครับอันนี้หอมป้อมเม็ดใหญ่หน่อยเม็ดใหญ่ก็เห็นชัดหน่อยจะได้มีผักกินหลายอย่างนะอยู่มาสวนก็จะได้มีผักปลอดสารนะครับปลูกเองก็ปลอดสารพิษเราใช้ธรรมชาติหมดนะฮะเม็ดใหญ่จะเห็นชัดนะแต่ต้องปกแกบนะฮะไก่ไปกินหมดนะครับต้องระวังไม่ได้ล้อมตะข่ายหมดนี่ด้วยนะครับบางทีโอเคหวานครบแล้วนะครับนี่สี่สายพันธุ์ผักโอเคต่อไปเตรียมแกบมาลงแล้วก็รดน้ำทีนะครับมันก็รอฝน
แกบดิบนะครับแกบเก่าแล้วแต่ได้หมดนะครับขอให้เป็นแกบโดยคุ้มหน้าด้านหน้านะทางนี้ก็หูไปหักไปแล้วนะโอเคเด็กรุ่นใหม่อยากทำเกษตรนั่นไงพูดยังไม่ขาดคำไก่มาละเฮ้ยวางไปใบไม้ต้องออกนะเดี๋ยวไม่งอกขบแกบกันก็อะไรนะคุมหญ้าด้วยนะครับแบบนี้ให้หญ้าขึ้นนะครับย่อยสลายก็เป็นปุ๋ยให้ผักเวลาต้นโตก็เป็นปุ๋ยให้ผักเราทีนะครับหวานบางๆนะครับให้มันกบเมล็ดที่เราหว่านไปนะก็จะมีไก่เขียบ้างละเรื่องธรรมชาตินะครับโอ้แดดก็ร้อนน่าดูเลยบ่ายโมงมั้งบ่ายก็ยียังคึ้มอยู่เลยนะครับข้างหลังนี่ร้อนเปี้ยงเลยแกบนี่ใช้2ถังโรยหน้านะครับกบเมล็ดพันธุ์พืชนะครับโอเคติดกระป๋องโอเคชมแมวก็เป็นเด็กบ้านนอกนะครับทำไร่ทำสวนสมัยก่อนก็ทำไร่มันสับปะหลังนะครับขุดมันไถนาทำนาข้าวนะครับทำนาไถนาก่อนจะไปเป็นช่างก็เป็นลูกเกษตรนะครับก็พอทำได้นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้เก่งอะไรก็ได้จากการเรียนประถมมานะครับความรู้ไอ้นี่การเกษตรเนี่ยครับพอโรงเรียนเขาสอนแต่ประถมนี่แล้วนะครับสอนแล้วก็ให้เด็กลงมือทำนะครับมันก็จะจำไปยันโตนะครับเราทำตอนเด็กๆตอนเด็กโตก็จะไอ้ที่เราเคยทำมาก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะตอนนี้ในภาวะเศรษฐกิจโควิดนะครับโควิดระบาดโควิด19ระบาดเราก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับมีไรมีสวนไม่มีก็ทําใส่ถังใส่อะไรหน้าบ้านก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีที่ดินนะครับเดี๋ยวนี้ใส่ถังใส่ล้อยางรถอะไรก็ได้นะครับโอเคนะครับแบ่งผักช่างแมวนี่พอครับดินก็มีความชุ่มชื้นอยู่นะครับโอเคแต่ช่างแมวก็คงจะลดด้วยน้ำหมักนะครับไก่มาแล้วยังไม่ขาดคำเลยครับนี่ยังคนยังไม่หนีเลยไปเดี๋ยวรดน้ำกันนะครับให้มีความชุ่มชื้นนะฮะจะได้งอกเร็วนะครับโอเคไปก็รดด้วยน้ำหมักให้เนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ประมาณ2ช้อนโอเคถ้างอกแล้วก็7วัน15วันทีนะครับแล้วก็คนแล้วก็น้ำหมักเห็ดก็ใส่ไป2ช้อนหน่อยครับคนนะครับลาดผ่านๆให้ดินมีความชุ่มอยู่แล้วนะครับให้แกบมีความชุ่มชื้นให้เขาอบเมล็ดพันธุ์จะได้งอกนะครับความชื้นแล้วก็มีอ้าวเติมแสงแดด
หัวมันสั่นมันนะมันจะออกนะครับตันใบไม้เหรอมาแล้วไม่ค่อยออกนะครับโอเคลดให้ทั่วแปลงนะดินแกบอุ้มน้ำโอเคบัวเดียวก็พอแล้วนะครับเอาละเรียบร้อยครับโอเคครับมาทางการปลูกผักนะครับปลอดสารทานเองนะครับช่างแมวก็ลุยสวนนะครับช่วงนี้ยังไงก็ช่วยกดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับยุคโควิดลูกนี้ไปไหนไม่ได้ไม่ดีก็กลัวโรคระบาดกันก็ปลูกผักที่สวนที่บ้านกินเองนะครับเราจะได้พึ่งพาตัวเองได้อยู่บ้านตัวเองหรือไม่ออกไปข้างนอกก็ปลอดภัยออกไปก็พยายามรักษาตัวเองป้องกันนะใส่ผ้าปิดจมูกแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับถ้าป่วยก็กินยารักษานะครับพวกฟ้าลายโจรนะครับกระชายขาวนะครับขิงข่าตะไคร้แรงต่างแล้วแต่นะมะนาวนะครับน้ำผึ้งอะไรเงี้ยก็ช่วยเราได้หมดครับสู้ๆครับไปด้วยกันครับผ่านโควิด19ไปด้วยกันครับหลายสายพันธุ์เหลือเกินตอนนี้ข่าวคงจะอยู่เราอีกนานครับ